ดีครับพี่เอวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาส่งเจเก้ครูทั้ง2ตัวคืนพี่เอครับครับรวดเร็วดีครับเดิมเจเก้นี้มีลักษณะเด่นหรือพิเศษยังไงครับก็จะเห็นว่านมเจเก้เนี่ยเขาวางแบบเฉียงเพื่อทดให้เสียงสายลวดเนี่ยไม่เหนื่อยแรงทั้ง2ตัว2ตัวครับผมครับก่อนจะทำก็จะเป็นอย่างนี้กลับมาก็จะเป็นเหมือนเดิมก่อนทำเนี่ยก็จะมีโต๊ะนะฮะที่เป็นเนื้อทองเหลืองขาวอย่างนี้ก็อัปก้าทั้งคู่เลยนะครับโดยที่เจ้าของเดิมเขามีการแบบว่าเสริมให้มีความสูงแล้วเสริมความสูงให้มันแมทชิ่งกับตัวหลักแล้วให้มีแรงกดของสายที่พอดีแล้วก็ลักษณะเด่นก็คือเป็นส่วนประกอบงาแล้วรูปทรงนี้เราพอจะดูออกไหมครับว่าเป็นช่างไหนไม่สามารถที่จะเดาถูกเลยครับต้องมีผู้รู้อีกระดับหนึ่งครับมองแต่อะไหล่ก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นดุริยบรรพ์นะฮะส่วนประกอบนี้ก็แล้วก็ลายสาบนมลายรางนมคู่นี้น่าจะเป็นงานดุริยบรรพ์ครับแต่ว่าทรงตัวนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับที่เป็นทรงตรงนี้มันจะมีแบบบานตัวนี้บานออกบานออกนานๆจะเห็นแบบทีหนึ่งฮะบางตัวก็จะตรงแบบว่าตรงนี้นะฮะแล้วก็ค่อยลดลงแต่ว่าไม่ลดลงเร็วขนาดนี้นะครับค่อยๆลดลงอ๋อแล้วเร็วไปก็มีฮะจังของตัวของคุณภูรวีก็เป็นงานของดุริบรรพ์เหมือนกันเป็นงานอ๋อเพราะนั้นแปลว่าก็แล้วแต่ช่างจะทำมาอันนี้คือจากเดิมเลยที่เขามีใช่ไหมครับก็ขัดสีที่มันแบบว่ากระดำกระด่างก็เลยขัดให้เป็นโชว์ลายไม้ตามที่คุณภูสั่งส่วนงาตัวนี้เป็นชิ้นเดียวใช่ไหมอันนี้ชิ้นเดียวครับลายเก๋ไก่นี่เหมือนใครพอดูลักษณะนี้น่าจะเป็นยุคไหนหรืออะไรครับยังไม่ทราบเลยใช่ไหมครับไม่ทราบผมทำอย่างเดียวครับทำอย่างเดียวครับแล้วโจทย์ที่ได้รับไปเป็นยังไงครับให้ไปทำอะไรบ้างก็ให้แต่งเสียงให้แบบว่ารักษารูปลักษณ์เดิมเขาไว้ให้มากที่สุดนะครับก็ได้แต่งโต๊ะให้มีความโค้งให้สายสัมผัสโต๊ะตรงบริเวณนี้เพราะฉะนั้นนี่เราจะใช้โต๊ะเดิมโต๊ะเดิมแต่ว่าสายเราเปลี่ยนใหม่ก็เป็นสายอะไรบ้างครับตอนนี้เป็นสีดำเป็นสายเทนนิสครับสีขาวสายเป็นสายเอ็นประมงแล้วสีเหลืองนี่คือสายรูดทองเหลืองรีดแข็งครับครับแล้วลักษณะของเสียงนะครับโจลักษณะของเสียงก็ตัวนี้ไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับการขุดให้มันหนาบางจากเดิมเลยนะครับการถ้าเกิดฟังจากตัวเขาเลยตรงนี้ก็มีความค่อนข้างหนาเหมือนกับตรงกลางเขาจะบางแต่ขอบก็จะหนากว่าเสียงจะออกมาทางผู้หญิงอ๋อจะเล็กหน่อยฮะเสียงผู้หญิงเวลาน่าจะเป็นสแตนเลสครับเป็นสแตนเลสนะครับแปลกดีครับกันศึกแล้วตรงนี้จะเป็นงาช้างแล้วตำแหน่งของโต๊ะที่โจอธิบายไว้ว่าลักษณะของเสียงมันจะต่างกันยังไงนะครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าสายเนี่ยตีโต๊ะบริเวณหน้าโต๊ะเนี่ยเสียงก็จะออกแหลมแล้วเบามือไม่ค่อยได้เวลารับร้องหรือว่าส่งร้องเนี่ยมันจะเบาไม่ค่อยได้มันจะเล่นลำร้องไม่ค่อยได้มันจะดังอย่างเดียวแต่พอเราเลื่อนมาบริเวณจุดนี้แล้วตามที่รอยประกาศฉีดเนี่ยเราจะสามารถหลีไม่ดีดได้ประเสียงก็จะมีเนื้อเสียงเราจะคุมเสียงได้มากกว่าคุมเสียงความหนักเบาได้ตามตัวกายภาพของเจเก้เนี่ยฮะตัวนี้มันจะเป็นเสียงกลางกลางแหลมกลางกับแหลมครับความหนาความบางของตัวความหนาความบางตัวเจเก้เนี่ยมีผลต่อความแหลมความเสียงแหลมเสียงกลางของเจเก้ครับผมถ้าเกิดสมมติจัดก็น่าจะอยู่ในวงเครื่องสายดีน้ำหนักจะมีผลอาจจะเกี่ยวกับที่เราตั้งความห่างของนมกับสายแต่ว่าตัวนี้ตั้งความห่างของนมกับสายตั้งที่นมที่11ห่างกัน 4.6 มิลลิเมตรที่เหลือก็เฉลี่ยขึ้นมาเป็นระบบไม้บรรทัดอันนี้เป็นสูตรของโจเองหรือว่าเป็นสูตรของผมอ๋อครับแล้วความสูงระหว่างสายครับความสูงระหว่างสายกับนมเฉพาะนมที่11เนี่ยห่างกัน 4.6 มิลลิเมตรครับนี่ก็มีการปรับหลังโต๊ะนะฮะแล้วก็องศาไม่ได้ปรับนะฮะดันขึ้นมาเพื่อให้สายมาตีโต๊ะบริเวณนี้จากเดิมทีเขาจะกินบริเวณนี้รอยเก่าเขาจะเป็นร่องอยู่อย่างนี้อ๋อฮะนี่ฮะรอยเก่าแต่ว่าเดิมนี่มันอาจจะเตี้ยไปหรือเปล่าหรือยังไงพอมันกินบริเวณนี้มันก็จะเป็นเสียงที่แบบว่าจิ๊กจิ๊กจิ๊กฮะเสียงเนื้อก็จะไม่ออกมาจะเป็นเสียงแบบใสๆลอยๆซะเป็นมากกว่าก็มีการปรับสูงให้มีความโค้งบ้าง
เดิมทีถ้าเกิดมองจากข้างๆเนี้ยอันนี้คือตรงเลยก็คือสูตรจระเข้โบราณจะเป็นอย่างนี้กันทั้งหมดครับก็คือจะมีความดังแต่ว่าความเป็นเนื้อความเป็นอะไรก็จะนี่เราปรับให้มันโค้งนิดนึงโค้งนิดนึงเพื่อเป็นการดับแหน่ด้วยให้แหน่ไม่เดินไปเดินมาฝั่งหลังโต๊ะนี่มีความโค้งบ้างแล้วก็สายมันตีโต๊ะบริเวณนี้บ้างนะครับเสียงก็จะมีความเป็นเนื้อขึ้นจะบางกว่าเสียงมันจะก้องกว่านะครับก้องกว่าเกี่ยวมันเกี่ยวกับหน้าใหญ่ไหมหรือว่าเป็นหน้าบางอย่างเดียวหน้าว่างหรือหน้าแคบก็มีผลครับคือถ้าเกิดแค่หน้ากว้างยังไงเสียงใหญ่แน่นอนถ้าเกิดสมมติว่าเบากระพุ้งประมาณ11นิ้วหรือประมาณ29เซนก็ทำเสียงได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเกมว่าขาดอ๋อเสียงอันนี้ก็เข้ากับวงเครื่องสายได้สบายเครื่องสายแต่ก็อยู่ที่ผู้จัดจะจัดอยู่ที่ความชอบเราด้วยว่าบางทีซอเขาเสียงนี้เขาอยากจะได้จระเข้เสียงนี้มาใส่มันทำให้วงเพาะขึ้นครับแล้วจระเข้เสียงล่าสุดของโจนี่เป็นแนวไหนครับเป็นยังเสียงจระเข้จัดมา3แนวแต่ว่าแนวที่จัดไปล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งจะโพสไปเป็นแนวผสมระหว่างเครื่องสายกับมโหรีคือสามารถใช้กับวงเครื่องสายก็พอหรือจะใช้กับวงโมโหรีหรือว่าวงบุญปีพาดไม่นัวมาแหมมันก็ครบแล้วครับ แต่ว่าอาจจะไม่ครอบคลุมไปถึงนาวีชวาอ๋ออาจจะไม่ครอบคลุมเพราะว่าอันนั้นคือบางท่านคุณครูบางท่านก็จะให้ไอเดียว่ามันน่าจะเป็นเสียงใหญ่เสียงโตแล้วก็เสียงหนักแน่นในเครื่องสายปีชวานะครับให้มันเลยปีเลยเขาปีเขาจะเป็นเขาจะกินไปทางสะดวงเยอะถ้าเกิดสะดวงเล่นด้วยก็กินสะดวงหมดตัวเองก็ต้องหนีจะเทก็ต้องหนีไปมันจะไปทับซ้อนกันครับครับยังไงก็ติดตามในเพจช่างโจอะไรนะช่างโจจะเทสะดวกโอ้โหโคตรนานยาวมากเดี๋ยวยังไงวันที่17มิถุนายนเชิญไปมอบรางวัลให้กับเด็กๆด้วยนะครับโจได้สนับสนุนเรื่องจะเทให้กับเด็กๆสองทุกปียังไงขอบคุณมากครับขอบคุณครับ